วันเนี่ยมันจะมีจุดความร้อนที่รายงานมาจากดาวเทียมนะครับโดยองค์การอวกาศก็คือจิสดาเราก็เข้าไปตรวจสอบกันไปดูกันพอมีจุดความร้อนตรงไหนที่มันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เราอยู่นะจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็ออกไปพื้นที่นะครับเราก็มองว่าคณะผลิตกรรมการเกษตรเราเนี่ยน่าจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือหรือไปมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันปัญหาดังกล่าวได้นะครับเราก็เลยเซตตั้งทีมนักศึกษากลุ่มที่สนใจขึ้นมานะครับเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่เข้าไปช่วยกันดับไฟป่าก่อนไปลาดตระเวนร่วมกับทางกรมอุทยานทางเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้นะครับตอนที่เราได้ไปทำภารกิจนะครับจะได้สัมผัสแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาของไฟป่าอย่างแท้จริงครับได้รู้ถึงความรู้สึกของคนในพื้นที่แล้วก็พวกพี่ๆทีมงานทุกหน่วยงานเลยครับที่ได้ไปช่วยกันดับไฟป่าครับตอนแรกเนี่ยเราเห็นถึงความยากลำบากของการเข้าไปดับไฟป่าหรือว่าเข้าไปลาดตระเวนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีอายุมากนะครับรวมถึงสุขภาพของเขาด้วยเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะไปเจอไฟเจอควันตลอดเวลาเราก็ต้องใช้ภาพถ่ายมุมสูงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือต้องใช้อากาศยานซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการบินเราก็เลยมีแนวคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือมาเกี่ยวข้องได้ก็เลยนำโดรนเนี่ยมาช่วยในการดีเทคหรือเข้าไปตรวจสอบไฟป่าด้วยเพื่อไปหาจุดที่มันไหม้หรือว่าแนวที่จะลามดูหัวไฟทิศทางของลมว่ามันจะไปทางไหนเพื่อที่จะนำข้อมูลตัวนี้มาบอกให้กับเขาจะได้ไปทำแนวกันไฟกั้นได้ก่อนนะเพื่อไม่ให้ไฟเกิดการลุกลามเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาลงผมก็จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงเช่นการประยุกต์ใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศได้นำในส่วนของโดรนไปบินเพื่อสำรวจจุดฮอตสปอตและนำจุดฮอตสปอตนะครับส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปดับไฟป่าในส่วนของผมก็จะเป็นเรื่องของการช่วยดูเรื่องของมวลที่จะเกิดไฟป่าครับว่าเราจะจัดการยังไงไม่ให้เกิดไฟป่าได้ลุกลามมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเรื่องของทิศทางลมเพื่อเราจะได้ดูว่าตัวไฟป่าลุกลามไปทางไหนแล้วก็วางแผนในการทำแนวกันไฟโดยร่วมมือกับชาวบ้านหรือหน่วยกักไฟเพื่อเข้าไปทำไม่ให้มันลุกลามเข้าชุมชนหรือเข้าไปที่อื่นนะครับพอไปเจอจุดไฟไปเจอพิกัดที่มันไหม้นะครับตรงไหนที่เราสามารถดับได้หรือเข้าไปช่วยได้เราก็จะเข้าไปก่อนแต่ตรงไหนที่เราไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยเราก็ส่งข้อมูลให้เขารายงานเข้ายังวอร์รูมของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะมีการประมวลข้อมูลก่อนส่งข้อมูลไปยังพื้นที่ถ้าบริเวณไหนที่มันไหม้อย่างรุนแรงเนี่ยเขาจะมีอากาศยานก็คือพวกฮอหรือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปดับได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าไปช่วยไปเสริมงานของเขาเราก็เอาของที่ได้รับบริจาคจากที่เราเปิดรับเป็นศูนย์รับบริจาคพวกอุปกรณ์เครื่องใช้พวกอะไรต่างรวมถึงอาหารรวมถึงน้ำอะไรต่างเนี่ยเอาไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการดับไฟป่าก็นำไปบริจาคให้ตามหน่วยต่างๆเด็กก็จะได้มีส่วนร่วมในการห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของมลภาวะกำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็ได้ประสบการณ์ในการที่จะนำไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดต่อไปประกอบกับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราก็มาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าที่มันนับไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของจิตอาสาแมวไฟแม่โจ้ของเราจะทำเป็นในส่วนของการจัดการฝึกอบรมขึ้นมาเป็นหลักสูตรต่างๆในช่วงฤดูกาลต่างๆในการที่เอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการติดตามการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเพื่อจะสร้างการเตือนภัยการตระหนักการรับรู้ของชุมชนโดยที่เริ่มจากตัวของนักศึกษาก่อนแล้วก็สอดแทรกเข้าไปในส่วนเรื่องการเรียนการสอนหลังจากนั้นก็จะทำเป็นหลักสูตรสั้นๆสำหรับที่จะฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆแก่ชุมชนแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องครับในส่วนของสิ่งแวดล้อมต่อไปครับผมชีวิตที่น่าจดจำคือชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่นแมวไฟแม่โจ้เย้